ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมีหนึ่งเดียว AIS 5G เลือกซื้อเคสและอุปกรณ์เสริมสำหรับ Samsung Flip และ Fold ต้องที่โคแอนสวัสดีครับอุ๋ยสปินนายครับรอบนี้ Samsung เนี่ยไม่ได้เปิดตัวแค่โทรศัพท์พับได้2รุ่นใหม่ก็คือ C Fold กับ C Flip รุ่นที่6ของเขาอ่ะนะครับแต่ว่าเขายังเปิดตัวแหวน Galaxy Ring นะครับที่จริงๆแล้วมีพรีวิวก่อนหน้านี้ตอนต้นปีไปนะครับว่าจะเปิดตัวนะแหวน Galaxy Ring นะครับแต่รอบนี้ออกมาเป็นโปรดักต์จริงเปิดตัวจริงแล้วก็ขายจริงนะครับถึงแม้ว่าณวันนี้จะยังไม่ขายยังเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแต่ว่าประกาศออกมาแล้วว่า Galaxy Ring นะครับแหวนอัจฉริยะที่สามารถวัดค่าต่างๆของร่างกายเราได้แทนที่เราจะต้องใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชนะเราสวมแค่แหวนนี้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้เลยนะครับมีการวัดค่าได้หลากหลายอย่างเหมือนกันนะครับสะดวกมากขึ้นสำหรับคนที่ไม่ชอบนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับแต่ว่าอยากวัดค่าหลายอย่างเหมือนกันของสุขภาพเรานะครับออกมาทั้งหมด3สีครับมีสีซิลเวอร์สีเงินแบบนี้นะครับมีสีดำครับเท่เหมือนกันเป็นสีดำด้านนะครับผมใส่ให้ดูสีดำด้านออกมาแบบนี้นะครับหรือว่าคนชอบแบบบลิงบลิงหน่อยก็มีสีทองเงาเงาแบบนี้นะครับมีให้เลือกหมด3สีด้วยกันมาพร้อมกับกล่องชาร์จครับที่เราสามารถวางแหวนลงไปแล้วมันก็จะเริ่มชาร์จเลยอัตโนมัตินะครับเป็นกล่องที่คล้ายๆกล่องเครื่องประดับแบบนี้ด้านหลังนะครับมีช่องเสียบชาร์จ USB Type C ครับสำหรับขนาดนะครับที่มีให้เลือกเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด9ขนาดด้วยกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่ขนาด5ไปจนถึงขนาด13นะครับไซส์5ถึงไซส์13ครับรวมกันทั้งหมด9ไซส์นะครับที่ผมลองดูแล้วก็มีไซส์ที่เหมาะสมสำหรับคนส่วนมากแหละตั้งแต่คนนิ้วเล็กนะครับไปจนถึงนิ้วใหญ่รวมถึง Samsung ไม่ได้ระบุนะครับว่าเราต้องใส่ที่นิ้วไหนอยากใส่นิ้วโป้งอยากใส่นิ้วก้อยใส่ได้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าใครถนัดนิ้วไหนแต่ที่ Samsung แนะนำเนี่ยเขาแนะนำให้ใส่3นิ้วตรงกลางนะครับก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางอันนี้เนี่ยเป็น3นิ้วที่เขาแนะนำที่จะวัดค่าได้อย่างแม่นยำที่สุดครับวันนี้จะยังไม่ใช่รีวิวตัวเต็มนะครับแต่ผมมาให้ข้อมูลของแหวน Galaxy Ring สำหรับคนที่สนใจกันก่อนครับเพราะว่าอีกนานเหมือนกันกว่าจะขายในไทยแหวน Galaxy Ring เนี่ยจำเป็นต้องใช้กับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy เท่านั้นนะครับเชื่อมต่อกับแอป Wearable แล้วก็เชื่อมข้อมูลกับแอป Samsung Health ครับสามารถตรวจวัดค่าการนอนนะครับให้คะแนน Sleep Score บอกอัตราการขยับขณะนอนอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็อัตราการหายใจมีการให้คะแนนสุขภาพร่างกายโดยรวมณเวลานั้นหรือที่เรียกว่า Energy Score เหมือนบอกว่าร่างกายของเราเหลือแบตอีกแค่เหนื่อยมากแค่ไหนควรต้องพักผ่อนได้แล้วหรือยังสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจและนับก้าวเดินได้รวมถึงรองรับเจสเจอร์เมื่อจีบนิ้วนะครับเพื่อใช้แทนรีโมทชัตเตอร์ให้กับสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยและรองรับแอป Samsung Find ค้นหาแหวนได้เมื่อเราวางลืมไว้ครับตัวแหวนจะไม่มีมอเตอร์สั่นสะเทือนแล้วก็ไม่สามารถส่งเสียงได้นะครับดังนั้นมันจะไม่ได้ใช้แทนนาฬิกาสมาร์ทวอชได้ในแง่ของการรับแจ้งเตือนหรือว่า notification ต่างๆครับตัวแหวนกันน้ํา IP68 สามารถใส่ว่ายน้ําแล้วก็อาบน้ําได้ครับและนี่ก็คือความสามารถของ Samsung Galaxy Ring นะครับแหวนอัจฉริยะครับที่มาวัดค่าต่างๆของร่างกายเรานะครับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชนะเพราะจริงๆค่าต่างๆที่วัดได้เนี่ยนาฬิกาสมาร์ทวอชที่เขาเปิดตัวเนี่ย Galaxy Watch เนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ทำได้เพียงส่วนหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นอีก1ตัวเลือกครับแล้วก็เป็นเครื่องประดับเท่ๆครับที่ Samsung เปิดตัวออกมาให้แฟนๆ Samsung ได้เสียเงินกันนะครับข้อมูลณวันนี้ก็คือ Samsung Galaxy Ring สามารถใช้ได้เฉพาะกับมือถือ SamsungGalaxy เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ข้ามค่ายได้ผู้ใช้ iPhone อยากใช้ Galaxy Ring ยังไม่มีนะครับต้องรอ Apple เปิดตัวเลยนะครับแล้วก็วันวางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยต้องรอทาง Samsung ประเทศไทยประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเพราะว่าต้องมีการขออนุญาตจากหลายหน่วยงานในไทยนะครับเพื่อที่จะใช้งานหลากหลายฟีเจอร์ได้นั่นเองครับต้องรออีกนิดนึงเชื่อว่าถ้าเกิดได้อย่างเร็วเนี่ยน่าจะภายในปลายปีนี้นะครับหรืออย่างช้าน่าจะต้นปีหน้าเราได้เห็น Galaxy Ring ขายยังเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งณวันนั้นเรามารีวิวกันอย่างละเอียดอีกทีนึงครับผมอุ๊ยสปินนายครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ